งแรกที่มาลุยกองนี้เลยนะน่าจะมีตัวมีตัวก็เลยมาลองเตือนวิดีโอนี้อาจจะมีภาพบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมายาเลียนแบบมันเปลืองสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดินทางมาอีกวันนึงนะครับมาตามหาปลาใหญ่กันที่คลองบางใหญ่บางใหญ่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR Anchor Channel ครับผมก็วันนี้ต้องมีพามาที่คลองบางใหญ่ใช่ครับจะมาตามหาปลาใหญ่กันครับเห็นตอนแรกก๊อฟเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูก๊อฟเอาขึ้นไป3โลกว่านะเทปให้ดูนะน่าจะมากมีราคาใช่แน่นอนตอนนั้นใหญ่มากนะฮะก็น้องก็เลยบอกว่าพี่มาลองดูมีปลาใหญ่นะฮะเราก็เลยการทักว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนแรกลงมุดนะใกล้ตรงไหนตรงโบ๊ทเงียบๆแล้วสว่างควรนะครับได้ย้ายมาจุดนี้ครับผมครับเดี๋ยวถ่ายรีวิวพาไปดูเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับกับหมายคลองมาบนคลองฝั่งใหญ่ก็มองฝั่งใหญ่ก็ไม่รู้จะได้ตัวไม่ได้ตัวยังไงติดตามดูครับว่าวันนี้จะทำได้ไหมครับโอเคเราชมกันครับครับผมเดี๋ยวมาพี่ต้องไปสโลว์เลยงานกันตึงนั่นแหละคันนั้นแหละคันนั้นแหละถูกเปล่าม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 าWhat?
นได้ครับผมครับโอ้โหครับเอาแล้วครับเอาจนได้วันนี้ว้าวโอ้โหเอากดก่อนดีครับมาแล้วครับตัวแรกจะตามหาทดลองใหม่ไอ้ก๊อฟไอ้ไม่ใช่อะไรวะดูเฮ้ยจานหนูเข้ามารอบเดียวเขาได้เลยนะจานหนูจานหนูครับได้เลยครับโอ้โหดึงเมื่อกี้ดึงปี๊ดเลยปี๊ดเลยผมบอกพี่คันนี้พี่โอเค2เดี๋ยวไม่หยุด2490ครับผม 2.490 ครับผมว้าว2490ใส่ทอดครับมาแล้วแน่นอนจริงนี่ครับก๊อปปี้พามาทดลองไหมอันนี้คลองอะไรคลองบางใหญ่ครับผมคลองบางใหญ่ครับผมครับเอาก็จะได้ครับตัวแรกครับผมนะครับตัวแรกรอดูกันต่อไปกันครับท่านผู้ชมรอดูครับไปเฮ้ยเจ้าพญาต่อหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกก่อนนะนั่งยังมาไม่ครบนะเดี๋ยวรอนิดนึงตอนนี้สว่างมันเริ่มควรแล้วนี่ครับสว่างเข้ามาปากปลายเนาะเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันร้อนจัดเลยจะหาจุดหลบร้อนก่อนลงพันยากมันเสียตรงร้อนอย่างเดียวครับไม่มีร่มเราก็เลยจะอยู่ไกลนิดรอดูครับท่านผู้ชมยังไงเดี๋ยวรอติดตามดูว่าวันนี้จะมีตัวอีกไหมนะครับติดตามครับสู้ๆแองเกอร์ตัวแรกมาแล้วจันหนู เกี่ยวอะไรพี่ร้องอะไรเมื่อกี้คันล้มไปเมื่อกี้เรือมาพี่เรือมา
วิ่งกันน้ำบานเลยมันบอกว่ากูไม่น่าขึ้นมาหายใจเลยตอนนี้พอยคือเรามันไม่ขึ้นน้ำนะหาจุดคือก่อนหน้านี้นะครับมีน้ำมาตกกันเห็นบอกว่าได้เป็น10กว่าตัวใช่ตัวละตัว4 5โลขึ้นตรงนั้นเลยฮะคือไซส์ใหญ่มาเป็นฝูงเลยฮะแล้วก็ผมถึงมาหมายนี่แหละเพราะว่าน้องก็แนะนำมาบอกว่ามาเป็นฝูงก็เลยมาถึงเรียบกิบเลยพี่ผมไปตักมาครับไม่หมดแล้วครับหมดแล้วรอไปหมดแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะฮะมีคนเอาขึ้นกันไปเป็น10เลย10ตัวก็วันนี้ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้มาลองหาประสบการณ์ใหม่ๆครับสว่างโอ้จับหมายใหม่ๆนะฮะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงสำเร็จแล้วแหละวันนี้ถือว่ามาพิชิตที่คลองบางใหญ่นะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าเราจะขยับไปตรงรุ่นทีนี้โหวันนี้ขยับ3จุดฮะขยับไล่มาเรื่อยๆเพราะว่าตามตาป่าจริงอะมันเขาบาดมันเยอะเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวคราวที่มันติดอย่างเงี้ยน่าจะติดจริงไหมเดี๋ยวจะลองไปตีตรงโน้นดูนะครับดูอีกทีนึงแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้ยังไงก็ไม่รู้จะเป็นไงนะเดี๋ยวลองไปตีดีกว่าติดดับไปพี่ลองดูตรงโน้นนะยังไม่จบกันครับผมทำไม่จบไม่นับส่งทหารเดี๋ยวดูว่าจะมีตัวอีกหรือไม่ตามครับผมตามครับผมท่านผู้ชมฝีมือพี่ก็เลยครับ2โลกว่า2โล5โอเคไม่ทำยังไงได้ของยังไงเหรอมาตกครับผมโอ้โหไม่เก่งงั้นน่ะว้าวปลาเขาหล่อๆครับผมติ๊กท่าอยู่เลยเนาะครับใหญ่พี่นี่ครับขยับมาอีกทีนึงครับเอาครับอ่ะไหนครับพี่อยู่แล้วนี่พี่อยู่แล้วโอ้โหอยู่ครับอยู่ถุงหมาคนเหลือเลยอ่ะแบบได้มีการสโลว์ฟอลด์เลยนะโอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่ความรู้สึกเมื่อกี้ฮะไอ้สัตว์ยังเหมือนที่หมายโอ้ยบอกเลยเมื่อกี้เหมือนปลาอยู่นะตอนแรกมันเด้งหยุดเอาเลยพักเลยวัดเลยอยู่ครับเรียบร้อยครับถุงพลาสติกแรกมาเลยถุงพลาสติกแหงเออนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีตัวอีกไหมนะครับแต่วันนี้โอ้แหงตายเหมือนเลยอ่ะแหงเสียเซลเลยเมื่อกี้ต้องกินเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปเกี่ยวอ่ะโอ้ยร้อนจัดจริงครับเดี๋ยวจะหาร่มอยู่ดีกว่าแสบหน้าไปแล้วเดี๋ยวติดตามครับว่าจะมีตัวหรือไม่กับการตกคลองบางใหญ่ครับผมเสียดายเมื่อกี้ทันพุ่งไปแล้วเอาใหม่โอ้ข้างนี้ติดปากเมื่อกี้ตอนแรกอะอยู่แล้วก็ลุดเลยเอาใหม่มันยังอยู่ที่เดิมเอาใหม่ปุ๊บเมื่อกี้เพื่อนพูดถึงว่าคอนเทนต์ดึงทีเดียวหลุดเอาเลยเปิดอยู่ใช่ไหมโอ้นี่ครับ
อันนี้ดึงจะเห็นเด่นเลยเมื่อกี้ดึงพุ่งไปเลยโอ้เลทูครับผมเอาใหม่พี่เอาใหม่ใหม่นี่ครับขนมปังฟาร์มเฮาส์เรานี่แหละนี่ฮะฟาร์มเฮาส์ธรรมดาเลยครับเนี่ยเอาใหม่ไปเลยอ่ะเมื่อกี้ดึงเลยแล้วกระดิ่งแรกผมวิ่งไปหยิบกล้องแล้วว่าอยู่แล้วนะเมื่อกี้โอ้เสียดายเอาใหม่โหดังอีกแล้วครับเมื่อกี้ดังนะไม่รู้คำไหนดึงรอดูว่าวันนี้จะมีตัวไหมครับผมติดตามครับครับดึงอีกแล้วอยู่แล้วเอาเลยอยู่ดูครับตัดต้องคนเข้ามาอยู่นะครับเอฟทูแผงนี้นี่ใหญ่กว่าได้อยู่โอ้โหเอฟทูแผงนี้น่าดูเลยไม่มีตัวเดียวหรอกเอาใหม่ตีไปเมื่อกี้เองเอาใหม่เลทูครับผมเอาใหม่โอ้โหเห็นเลยเสียดายถ่ายทุกคนดูกองเชียร์กองเชียร์รอดูเอาใหม่เลทูจริงๆครับแม่งตีไปโอ้โหเอาใหม่มันไม่มีตัวเดียวหรอกใหญ่จะได้เลยใหญ่ๆมี4แน่มี4แน่เมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้มันเอามือยื่นไปจับหางอ่ะใช่ครับต้องเอามือจับหางเอาแต่ว่ามันอันนี้ไงมันต้องลากไปตรงนู้นอ่ะตรงนี้มันไม่ได้อะไรวะเอาใหม่โอ้โหโอ้3ทีติดแล้วแขนว่าดูได้มา2โลตัวนึงไอ้4โลกูเอาไม่ได้โอ้โหอะไรวะไม่กล้าหลุดอ่ะเมื่อกี้ใช่คือแบบลากได้หรือว่าโอ้ยเสียดายอ่ะแต่ว่ามันกินไม่เต็มไงไม่เต็มปากเอาใหม่พี่มันยังอยู่มันไม่ไปไหนหรอกมันยังอยู่เห็นกันเมื่อกี้โอ้โหเสียดายมากครับมันไม่เต็มปากนะไม่เต็มปากกับพอดีสวิงอยู่ที่รถฮะซึ่งรถอยู่นู่นโอ้โหนะครับท่านผู้ชมนู่นเลยคือดันตัวใหญ่ยกก็ไม่ได้
แล้วคราวนี้ก็เลยกะว่าจะลากแล้วให้ก๊อฟไปจับเดินพลาดเลยระหว่างทางไม่มันแบบไม่ได้สายหย่อนด้วยนะเมื่อกี้สังเกตสายไม่มีหย่อนครับแต่มันเกี่ยวนิดเดียวเองขอบปากมันก็เลยหลุดเสียดายมากครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่แหละการตกปลาหมายธรรมชาติได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้มาลองหมายใหม่ๆครับผมทีนี้เขาบอกมีปลาใหญ่ก็ต้องมาลองกันก็โดนจริงครับตัวเมื่อกี้ใหญ่เลยแหละเห็นเลยโอ้โหหนักเสียดายเมื่อกี้แม่งสี่บวกแน่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าจะมีไหมครับนี่เลยกินอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวรอดูครับหมดแล้วยิงอีกแล้วครับตัวที่4ครับโอ้เมื่อกี้ดึงเลยที่เดิมทำนี่เลยเอ็นยังดุ้งอยู่นะระวังไว้นะเอ็นดุ้งอยู่ครับเอาวันแรงแล้วพี่รอบเนี้ยต้องเอาแรงแล้วซ้ำอยู่นะเมื่อกี้โฉบแรงมากครับยกอันนี้ออกจากขาเลยแกออกจากขาด้วยท่าไอ้ท่านเอาเลยวัดแรงๆอยู่สวยอยู่เอาให้ได้ตัวนี้ให้ได้เอาให้ได้ตัวนี้ให้ได้อยู่อยู่เอาให้ได้ตัวที่สามครับสวยโหมุมปากเลยอ่ะพี่ตายแล้วมุมปากเลยอ่ะแต่ไปนู่นได้ลากได้รอบนี้หนากว่ารอบนี้ปากล่างมันรู้ปากล่างแล้วเอานะจะยกเลยเหรอยกเลยก็ยกพี่แล้วแต่เลยเอาใจพี่เลยอ่ะ3โลเนี่ยตัวเนี้ยเอาใจพี่เลยอ่ะใหญ่ไปว่ะเสียงมากเลยอ่ะแต่ตาปากล่างแล้วอ่ะเอาใจพี่เลยอ่ะรอบนี้คือใจแล้วเอานะครับหลุดคือหลุดนะครับท่านผู้ชมไม่มีสวิงครับเดินต้นเอาให้ทีเดียวเลยพี่อยู่ครับผมสวยงามโอ้ยเลสทูเป็นเหตุสังเกตได้สังเกตได้จริงๆโอ้ยเจ๊นี่ครับผมใช่เอาจนได้ครับเฮ้ยนั่นไงอันนี้เล็กกว่าตัวเมื่อกี้ตัวนี้เล็กกว่าตัวนี้น่าจะมีกับ2โลกว่ากับ3เดี๋ยวช่างดูครับเล็บทูเป็นเห็ดสังเกตได้ของจริงโอ้ของจริงครับผมแล้วตีไปที่เดิมกับตัวที่หลุมเมื่อกี้เลยนะใช่ที่เดิมเลยนะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดมาวันฝูงเข้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกือบ3โลครับ2.9กว่านี่ยัง 2.8 ประมาณ2.845 ครับผมเลสทูเป็นเห็ดสังเกตได้ครับวันนี้ได้ครับจัดเป็นแล้วตัวนึงโอ้ยสุดจัดเอาจนได้ครับผมวันนี้ใครพาเข้าหมายครับวันนี้ใครพาเข้าหมายครับพี่ครับผมมาครับพี่มาครับพี่มาสุดยอดครับโอ้ยดึงหลายทีมากวันนี้ถ้าได้ทุกตัวประมาณ5-6ตัวแล้วครับใช่ครับหลุดเลิกโอ้ยเมื่อกี้อับปั๊มอีกซ้ำถ้าไม่ซ้ำไม่ทะลุปากใช่ใช่ไม่ทะลุด้วยเอาจะได้ครับตัวที่2ครับผมแต่จริงไอ้ตัวที่หลุดไปเมื่อกี้ยังเสียดายอยู่เอาใหม่สุดยอดครับถล่มครับผมคลองบางใหญ่เลสทูเป็นเหตุสังเกตได้ครับปลาไม่มีขึ้นน้ำเลยดูได้ครับไม่มีขึ้นน้ำจริงเรายังไม่รู้เลยว่าตรงนี้ยังมีตัวเราก็ปักใจเลยโอเคนะครับนี่2ตัวยังไม่รวมหลุดอีก2 3ตัวนะ2ที3ทีนี่ครับเลสทูเป็นเห็ดสังเกตได้ครับผมแต่สุดยอดเยี่ยมแรกไม่ผิดหวังก็วันนี้นะครับเป็นอีกวันนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ6โมงแล้ว
รอเหยื่อชุดนี้ก็คงพอละอันนี้ก็คงพักเดี๋ยวลงอีกชุดนึงก็คงพอละวันนี้ขนมปังหมดแถวพอดีแถวเดียวจริงๆครับวันนี้กับคันเด็ดแค่3คันจริงๆอ่ะใช้แค่2คันใช่เพราะอีกคันนึงตีเป็นตะก้อโอ้มันมากครับวันนี้เมื่อกี้ไม่อัดเอาจนได้ครับโอ้ยชุดจะไม่รอดแล้วนี่ครับเลทูเป็นเหตุสังเกตได้ครับวันนี้ยับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันอีกวันหนึ่งนะครับกับการเดินทางมาตามล่าหาปลาใหญ่กันอย่างที่ผมเคยพูดเสมอแล้วครับไม่มีใครหรอกครับที่จะสมหวังทุกครั้งและก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะผิดหวังทุกครั้งเช่นกันนี่แหละครับคือการตกปลาหมายธรรมชาติวันนี้อาจจะเป็นวันของเราวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ยังไงก็แล้วแต่เรายังมุ่งมั่นตามหากันต่อไปติดตามชมกันครับโอเคครับครับผมเป็นไงบ้างครับพี่โอเคโหเหนื่อยดิโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันนะครับก็6โมงครึ่งพอดีเลยนะก็ถึงเวลาที่เราต้องพักแล้วเพราะว่าน้ำตายสนิทนะฮะตอนนี้ก็เมื่อกี้มีน้าเพิ่งมาน่าจะได้เป็นตัวหนึ่งได้ตัวนึงได้ตัวนึงก็น้ำก่อนน้ำตายฮะก่อนน้ำตายทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าปลาของน้ำตายก่อนนะจบเลยครับก็วันนี้นะครับก็คือเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันนะฮะเป็นอีกวันนึงที่ได้มาลุยหมายคลองบางใหญ่ครับผมบางใหญ่ครับผมนี่แนะนำเลยครับโอ้วันนี้ผมแนะนำมาไปแฮวเลยครับผมไปแฮวครับก็เป็นอีกที่นึงนะฮะที่เราประสบความสำเร็จว่าได้ปลาใหญ่ๆมาผมที่รอคอยได้แหละโมเมนต์ด้วยโอ้ยไปตั้งแต่ที่แรกนะจริงๆแล้วเราลงคันแบบเกรงใจพี่เขาก็จะมีพี่เขาตกอยู่เราก็เลยต้องหลบมาให้นะก็มาสู้แดดสู้ไปสู้แดดกันเลยดีกว่าสู้แดดมาแต่บ่ายสองเขาหลบมาให้ได้เรื่องได้เรื่องเฮ้ยจับมือจับมือวันนี้ต้องจับมืออันนี้ก็คือวันนี้ได้เรื่องอะไรฮะได้เลสูเป็นเหตุสังเกตได้ครับผมโอ้วันนี้พูดได้เต็มปากเลยโอ้กินกระจายเลยจริงๆถ้าเกิดไม่หลุดอีกนะโอ้ไม่หลุดมี4 5ตัววันนี้ยับมียับกินวันนี้หลุดทั้งหลุดทั้งวัดไม่ติดวัดมืดได้วัดมืดก็มีได้ถุงโอเคก็ไม่เป็นไรครับนี่แหละครับคือการตกปลาหมายธรรมชาตินะฮะก็พานะนะมาให้ดูกันว่าที่นี่ตกปลาได้นะฮะก็คือที่นี่คือคลองมังใหญ่ใช่มั้ยคลองมังใหญ่ก็คือเป็นโลเคชั่นคือหน้าเซเว่นนะฮะที่ผมถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแต่ขอบอกเลยครับว่าถ้าน้ำมันตกเนี่ยผมรบกวนหน่อยครับรักษาความสะอาดกันด้วยเพราะสมัยดีๆแบบนี้โดนปิดดีผมก็ไม่มีแล้วครับจริงๆอันนี้ขอแล้วขอนะนะท่านเลยถ้าจะมานะรบกวนนะรักษาความสะอาดกันด้วยครับเอามาเท่าไหร่เก็บไปเท่านั้นใช่จริงเอาอะไรมาเก็บกลับครับจะไปทิ้งไว้ให้เขานะครับก็จะได้มีหมายดีไม่ตกใจครับที่นี่นะครับมีปลาใหญ่แน่นอนครับตัวที่หลุดไปเนี่ยโอ้โหแท้ๆเลยมีเลยเสียดายมากนะครับก็ไม่เป็นไรก็ยังมีตัวชดเชยมาครับผมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่ได้มาลุยหมายธรรมชาติเดี๋ยวรอดู EP ต่อไปครับว่าเราจะพาไปที่ไหนก็ต่อโอเคนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านนะครับที่คอยกดติดตามคอยกด Subscribe ให้นะครับอย่าลืมนะครับไลค์กันให้เยอะๆนะครับไลค์เยอะเท่าไหร่ผมก็มีกำลังใจที่จะทำต่อไปใช่ครับนะครับเดี๋ยวรอดู EP หน้าจะพาไปที่ไหนครับเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอติดตามครับนะครับจะมีใหญ่อีกมั้ยรับรองจะพาไปหาหมายที่มีใหญ่แน่นอนครับติดตามชมครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่สุดยอดยังไม่ได้ยกปลามาโชว์ยกปลามาโชว์ยกปลามาโชว์ดูปลานะครับดูปลานะครับมาแล้วครับนี่ไซส์สวยๆไซส์สวยๆครับขาดหลุดไม่นับไม่มีขาดไม่มีขาดหลุดไม่นับเออหลุดไม่นับสวยมากสวยมากโอ้ข้างหลังสวยมากโอเคครับผมติดตามตอนต่อไปครับเย้จริงThank you.
show